ใช่ค่ะก็เป็นแฟนกันค่ะก็ดูศึกษากันไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ๋อ5 ปีกว่าแล้วค่ะค่ะช่วงนี้ก็โอเคค่ะเรื่อยๆค่ะเน้นเที่ยวพอเปิดประเทศแล้วก็เลยเที่ยวแบบสนุกเลยเที่ยวกับใครด้วยคนเดียวหรือว่าเที่ยวกับก็มีน้องสาวด้วยแล้วก็มีเพื่อนด้วยค่ะเพื่อนนี่คือเพื่อนในกลุ่มหรือว่าเพื่อนที่ค่อนข้างจะเป็นแบบค่ะก็รู้ใจค่ะเลยเพื่อนรู้ใจค่ะแล้วก็พอดีมีเพื่อนที่แบบต่างประเทศเวลามาไปดูแบบว่าคอนเสิร์ตต่างประเทศอะไรเงี้ยส่วนใหญ่ก็จะมีเพื่อนไปด้วยใช่ครับเปิดตัวหรือยังถามนิดนึงก่อนไม่ได้เปิดไม่ได้ปิดด้วยนะคะแต่ก็ไม่ได้แบบว่าลงสื่อลงโซเชียลอะไรแต่ว่าก็ใช้ชีวิตปกติค่ะก็ถือว่ายังมีคนคุยอยู่ใช่ค่ะปกสเปคได้ไหมว่าสเปคเราเป็นแนวไหนจริงๆเราก็เรียบๆง่ายๆอะค่ะชอบแบบคนแบบดูแลเราได้เทคแคร์แล้วก็อบอุ่นอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นคนดีกับเราซื่อสัตย์กับเราก็พอแล้วค่ะเนาะเลยใช่ค่ะเขาก็น่ารักค่ะเป็นผู้ใหญ่แบบดูแบบว่าดูแลเราได้แล้วก็แบบนิสัยดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็แบบไลฟ์สไตล์ค่อนข้างตรงกันใช่โตกว่าค่ะโตกว่าค่ะนอกวงการค่ะถ้าแบบแฮปปี้กันขนาดนี้จะมีข่าวดีเร็วนี้โอ้โหปีนี้แถวเดือนนี้มีแบบว่าคู่รักวิวาห์ดารายุ่งโอ้จริงเหรอคะโอ้หนูก็ไม่รู้อันนี้ต้องแบบขึ้นอยู่กับผู้ชายเขาสถานะนี่คืออะไรค่ะสถานะนี่คือเป็นแฟนใช่ไหมคะใช่ค่ะก็เป็นแฟนกันค่ะก็ดูศึกษากันไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะห้าปีกว่าแล้วค่ะใช่ค่ะถามนิดนึงที่เรามารับเล่นเรื่องนี้เนาะเป็นสองเรื่องแนวบู๊เนี่ยใช่ค่ะอยากจะเปลี่ยนภาพลักษณ์หรือเปล่าเพราะว่าละครหลายๆเรื่องที่เราเล่นมาจะเป็นแนวหวานแนว จริงๆหมายว่าน่าจะเป็นเพราะว่าด้วยอายุช่วงอายุเราที่แบบว่าเราเริ่มโตด้วยแล้วก็พอแบบมีละครหรือว่ามีบทอะไรแปลกๆใหม่ๆเข้ามาเราก็อยากจะแบบรับแบบเหมือนชาเลนจ์ตัวเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่อยากให้ฝากอะไรเนาะค่ะก็อยากจะฝากนะคะ Bad Ass Mate นะคะก็เร็วๆนี้นะคะน่าจะได้ติดตามกันแล้วทาง True ID นะคะก็รับรองความสนุกนะคะแล้วก็มีผลงานอื่นๆก็ฝากติดตามมายนะคะได้ใน Instagram ของ mywjmy นะคะขอบคุณค่ะ